่ะคุณสุภชัยก็วันนี้บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Advance นะครับก็จะมีการรายงานผลประกอบการในงวดไตรมาส2ปี2566ออกมาซึ่งโดยปกติเนี่ย Advance จะแจ้งงบประมาณสัก 6:00 น. เป็นต้นไปใช่อันนี้โดยปกตินะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะออกมาในช่วงไหนแต่ก็คงไม่ใช่ช่วงระหว่างวันเนี่ยนะฮะโดยปกติจะ 6:00 น. ประมาณนั้นโดยเฉลี่ยก็คือหลังจากที่ตลาดนั้นปิดทำการในรอบประจำวันแล้วนั่นเองดูราคาหุ้นของ Advance ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีมูลค่าการซื้อขายนะที่ขยับสูงขึ้นมากว่าสภาวะปกติเฉลี่ยต่อวันเนี่ยในรอบ27กรกฎาคมถึง3สิงหาคมครับซื้อขายมากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อวันเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับครับซื้อขายอยู่ที่ระดับเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักวันละ500ล้านบาทนะก็ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นแรงซื้อนะครับที่เข้ามาหนุนนำทำให้ราคาหุ้น Advance เองนั้นปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นมารอรับกับงบงวดไตรมาส2ซึ่งจะมีการแจ้งออกมาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามีการเบทกันเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นเมื่อมีการเบทกันเกิดขึ้นเบทว่างบไตรมาส2จะดีนะครับตัวเลขจริงก็จะต้องออกมาดีอย่างน้อยเนี่ยคือต้องสอดคล้องกับประมาณการหรือว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าออกมาอินไลน์ที่ประมาณสัก 7,300 ล้านบาทนะอันนี้เป็นตัวเลขการประเมินโดยเฉลี่ยราคาหุ้นเองอาจจะถูกขายทำกำไรในระยะสั้นแต่ขายทำกำไรในช่วงสั้นนะครับเพื่อที่จะรอประมาณการใหม่ออกมาแล้วราคาเองก็มีโอกาสจะขยับสูงขึ้นไปได้อีกนะในกรณีที่ตัวเลขออกมาสูงกว่าที่มีการคาดการไว้นะเลสเซสัก 7,400 7,500 แน่นอนประมาณการใหม่นี่ชัดเจนว่ามันจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกนะตรงนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสที่จะถีบตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้หลักการนะโดยทั่วไปโดยทั่วไปนะครับเอาเป็นเบื้องต้นนะครับตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ครับเป็นข้อมูลที่มาจาก Refinitiv Consensus นะครับที่มีการรวบรวมจาก18โบรกเกอร์ด้วยกันนะครับก็มีการประมาณการโดยเฉลี่ยของไตรมาส2นะครับของตัว Advance นะครับว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,293 ล้านบาทนะครับจากรายได้รวมนะครับไตรมาส2จะอยู่ที่ประมาณสัก 46,571 ล้านบาทอันนี้เป็นไตรมาส2นะครับกำไร 7,300 รายได้ 46,47 นะครับขณะเดียวกันทั้งปีนะฮะมองข้ามไปถึงทั้งปีนะครับว่ากำไรสุทธิทั้งปีน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 30,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้รวมน่าจะอยู่ที่ระดับ 197,000 กว่าล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการเรื่องของเงินปันผลครับซึ่ง Advance เองก็จะมีการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับตัวเลขคาดการสำหรับครึ่งปีแรกจะอยู่ที่4บาท8สตางค์ต่อหุ้นครับครึ่งปีหลังจะอยู่ที่4บาท27สตางค์ต่อหุ้นรวมทั้งปี66นะครับคาดการณ์ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่8บาท35สตางค์ต่อหุ้นราคาเป้าหมายที่เป็นคอนเซนซัสขณะนี้อยู่ที่242บาทนะก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก 8% แต่ก็นั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเลขของไตรมาส2ตัวเลขจริงที่กำลังจะออกมาในช่วงเย็นวันนี้ก็หากว่านะสูงกว่าคาดการมันจะต้องมีการปรับประมาณการเพิ่มเติมซึ่งไอ้การปรับประมาณการเพิ่มเติมตรงนี้มันก็นำไปสู่โอกาสในการที่จะต้องมีการปรับราคาเป้าหมายให้มันขยับขึ้นสูงกว่าเดิมด้วยแต่มองในมุมกลับเกิดมันออกมาต่ำกว่าคาดการตรงนี้ก็คงจะมีแรงขายที่เกิดขึ้นพอสมควรเนื่องจากว่าราคาหุ้น Advance เนี่ยขยับปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากระดับบริเวณสัก210บาทนะครับขึ้นมาขนาดนี้อยู่ที่223บาทนะก็ขึ้นมาประมาณสัก 5% ราคา 5% นะครับเดี๋ยวไปดูในแง่ของนักวิเคราะห์รายบริษัทกันบ้างฮะที่เขาประเมินกันฮะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพนสินนะครับก็คาดการณ์นะครับว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ 7,200 ล้านบาทนะครับแล้วก็ประมาณการกำไรทั้งปี 28,400 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 9.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย250บาทดูจากบอกรุงศรีเนี่ยครับถ้าดูในแง่ของกำไรเนี่ยถ้ามองจากคอนเซนซัสถือว่าน้อยกว่าคอนเซนซัสแต่ราคาเป้าหมายเนี่ยให้สูงกว่าคอนเซนซัสนะครับก็คือให้ไว้ที่250ขณะเดียวกันราคาคอนเซนซัสเนี่ยอยู่ประมาณสัก242บาทนั่นเองอันนี้ในมุมของบลกรุงศรีนะครับก็ต่อเนื่องไปดูอย่างหยวนต้าเองนะครับก็คาดการกำไรปกติ
ไว้ที่ 7,200 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นราว 7.4% จากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยมองตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หรือว่า ARPU นะครับจะปรับตัวดีขึ้นรวมถึงการใช้จ่ายทางการตลาดนั้นลดลงฉะนั้นหากว่ากำไรออกมาตามคาดการณ์นะครับครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยก็จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 50% ของประมาณการทั้งปีโดยยังคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย240บาทนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมา เป็นในส่วนของรายโบรกเกอร์นะก็ใกล้เคียงกับคอนเซนซัสครับการประเมินนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นก็ราคาหุ้นที่ขยับขึ้นมารอรับกับงบเนี่ยนะก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เองนะฮะก็ออกมาในทิศทางที่มันสอดคล้องกันก็ดูแล้วน่าจะออกมาสวยนะเพราะสัญญาณจากงบไตรมาส1เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะ ARPU รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่มันปรับลดลงเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของความคาดหวังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเย็นนี้คงจะได้เห็นตัวเลขจริงคุณสุภชัย